ีครับพี่สวัสดีครับแนะนำชื่อเลยครับผมดับหมอนผู้พันม่วงครับวันนี้มาชกกับพี่พงศ์สำนางครับเพียแล้วก็น้องกัมพูชาเริ่มนี่ชื่อเล็กที่ปีไหมครับเขาบอกว่าพี่มากัมพูชาครั้งนี้ครั้งที่2ใช่ไหมครับใช่ครับครั้งที่2ครั้งแรกมาต่อยครับพี่เจ้าลุงจองครับมาเลิกกี่ปีมาเลิกกี่มวยชุบกี่มวยมองไกลลุงจองเมื่อต่อยยังเคยไงเอาไปเดือดสมคันวัดมีนตามนั้นยุทธศาสตร์ในการพูดมาแกมาครุ่นสมนางครับพลังเอาอ๋อที่ผ่านมาพี่บีติดตามคลิปของพี่พงศ์สมนางต่อยไหมครับก็ติดตามครับดูเกือบทุกคลิปครับที่พี่จะต่อยทั้งไทยไฟท์ทั้งต่อยที่กัมพูชาผมก็ดูติดตามก็ตากดเมื่อครบคลิปบอกว่าตั้งแต่ไว้ในไทยไฟตั้งแต่ไว้ในกัมพูชาก็มีได้ยินใจแต่การปรุงสำนางให้ตัวไอ้ชิคกี้พายแฟนๆเอาแต่ยกลางมาไว้ปรุงสำนางเกสังกับเชียร์กองเกิดทางปรุงสำนางอันมีสุดทมใช่ไหมตึ๊บไปสักตึ๊บร้อยที่ร้อยบาทได้อ๋อเขาบอกว่าทีแฟนๆเมื่อที่กัมพูชานี่เขามั่นใจกับพี่ปรุงสำนาง 80% แล้วก็คู่ชกของเขาอะมันต่อยกับเขาคือแพ้ตลอดเลยแล้วพี่มีอะไรพูดฝากไปพี่ปรุงสำนางไหมครับก็ที่มั่นใจ80 70 80ผมให้เต็มร้อยครับไฟนี้เต็มร้อยแน่นอนครับครับเดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับพี่มันแน่นอนอย่าหนีเยอะครับก็ท้ายจะกดประกอบชัด80%แต่กดประกอบชัด100%ให้จำเมื่อเลือดใส่เวียนให้กดอย่าท้ายจะมาจำอย่านี่นุ่งเฉาในจำจุกให้เลือดใส่เวียนโอเคก็มีในเยอะจังเนี่ยคอนโทรลสำหรับการพูดไอ้กิจช่วยเซียนเลือกจุดสำหรับการพูดของดามแสงวันมีอะไรพูดฝากไปแฟนๆมวยที่ประเทศไทยแล้วก็ที่กัมพูชาไหมที่มาชิงแชมป์ครั้งนี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมดับหมอนผู้มันม่วงครับฝากเป็นกำลังใจทั้งแฟนๆที่กัมพูชาและแฟนๆที่ชาวไทยครับพระกดเอาฟันม่วงกดสมเอาแฟนๆที่ประเทศไทยนั่งที่กัมพูชานั่งเอากำลังใจพวก